สวัสดีครับเรามาลองดูวิธีการตั้งฟอนต์ที่ถูกต้องใน PowerPoint กันนะครับที่ผ่านมาเราจะใช้การเลือกข้อความนะครับแล้วก็ไปคลิกที่ปุ่มฟอนต์นะครับหรืออาจจะเลือกวัตถุก็ได้นะครับการเลือกข้อความหรือการเลือกวัตถุไม่ใช่การตั้งฟอนต์ที่ถูกต้องนะครับคำสั่งที่ควรทำจะเริ่มจากเข้าไปที่เมนูดีไซน์นะครับจะมีชุดคำสั่งเวเรียนนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่ม More ของชุดคำสั่งนี้เลือกรายการฟอนต์แล้วก็เข้าไปตั้งชุดฟอนต์นะครับโดยเลือก Customize Font นะครับจะมีจอภาพนะครับ Create New Team Font ขึ้นมานะครับแบ่งเป็น2ชุดชุดที่เป็น Latin Text กับ Complex Script นะครับยกตัวอย่างนะครับผมจะเลือก Latin Text ในส่วนที่เป็น Heading นะครับให้เป็น Tahoma นะครับจากนั้นก็เลือก body text นะครับเป็น Tahoma เช่นเดียวกัน complex script ก็เช่นเดียวกันนะครับ Tahoma และ body font ของ complex script ก็เป็น Tahoma จากนั้นก็มาที่รายการ name นะครับพิมพ์ชื่อชุดให้สอดคล้องกันนะครับกรณีนี้ก็เป็น Tahoma นะครับแล้วกดปุ่ม save นะครับเพียงเท่านี้นะครับข้อความที่เคยพิมพ์ไว้ในสไลด์นะครับก็จะถูกเปลี่ยนเป็นฟอนต์ Tahoma ตามที่เลือกนะครับและเรายังสามารถใช้คำสั่งดังกล่าวนะครับในการปรับเปลี่ยนฟอนต์ได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยคลิกที่ปุ่ม More ของ Variant เหมือนเดิมนะครับแล้วเลือกคำสั่งฟอนต์นะครับตอนนี้จะสังเกตว่ามีชุดฟอนต์ที่เราเคยสร้างไว้แล้วนะครับตามตัวอย่างนะครับเช่น Coho กับอังสนานิวหรือไทยสารบัญ PSK นะครับต้องการใช้ชุดฟอนต์ไหนก็เลือกคลิกไปที่ชุดฟอนต์นั้นนะครับยกตัวอย่างเป็นโคโฮนะครับจะสังเกตว่าข้อความเดิมซึ่งใช้ฟอนต์เทามาก็จะถูกเปลี่ยนเป็นโคโดยอัตโนมัตินะครับไม่ยากนะครับแล้วก็จะเป็นการช่วยให้สไลด์นะครับมีความถูกต้องสมบูรณ์นะครับในการที่จะเผยแพร่และก็ส่งใช้งานในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันนะครับ